กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมโครงการมหามงคลนะครับในช่วง2เสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับคือในวันเสาร์อาทิตย์ที่19และ20ธันวาคมรวมถึงวันเสาร์และอาทิตย์ที่26และ27ธันวาคมนี้นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนหรือว่า C1 Book นะครับขอเชิญทุกท่านร่วมงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเราครับเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับสำหรับสถานที่จัดงานก็คือบริเวณลานหน้าร้าน C1 Book Center นะครับชั้น3ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะก็เวลาก็เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับห้างเปิดประมาณ 11:00 นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0961045299นะเสาร์ที่19อาทิตย์ที่20นี้รวมถึงเสาร์ที่26และอาทิตย์ที่27ธันวาคมในช่วงสัปดาห์หน้าครับช่วงนี้ก็ต่อกันด้วยอีเมลเลยนะครับวันนี้คุณมุกดาธรรมสารติกุล5กุมภาพันธ์ครับ2519เกิดเวลาตีห้าเช้าเป็นพระรหัสขอบคุณนะอย่างเงี้ยชัดเจนมากนะครับยังเป็นคนวันพุธในทางโหราศาสตร์อยู่นะคือเป็นพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ39เต็มย่าง40ผมดูหลังวันเกิดนะอีกเดือนเศษๆก็ครบแล้วเข้าย่าง41ที่กำลังจะมาถึงก็สอดรับกับคำถามที่ถามมาแล้วครับผมเป็นห่วงเรื่องเงินนะ1อย่าให้ใครขอยืม2ขอใครก็ลำบากและถ้ายังไม่มีภาระหนี้สินอยู่ก็ให้ระวังถ้ามีอยู่แล้วก็เหนื่อยยากขึ้นหลังวันเกิดถ้าไปถวายชุดสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์หลอดไฟลองเช็คดูว่าวัดที่เราไปทำบุญนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนแล้วก็หาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็ไม่ค่อยสมหวังฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงนะก็ดูแลประคับประคองกันหน่อยส่วนในเรื่องของงานแต่งานย่าง41ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทายดีนะครับก็จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายหรือผู้เลี้ยงผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยจะได้รับผลจะให้คุณนะครับฉะนั้นเรื่องงานก็พยายามวิ่งเต้นเข้าหาคนที่มีอำนาจหน่อยนะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาเน้นช่องท้องเป็นหลักนะพฤหัสหมายถึงอะไรฮะกระเพาะตับปวดศีรษะก็ได้ดาวศุกร์ไปถึงอะไรฮะพวกเครื่องในระบบสืบพันธุ์สุขภาพไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบอันนี้คือกลุ่มสุขภาพในพื้นชะตาส่วนเบอร์โทรศัพท์47เสาจับกับพุธไม่เสียกำลังพระเคราะห์รวมกันใน27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับช่วงนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะครับก็จะนำมาฝากกันสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับความจริงต้องบอกว่าทั้งธันวาหรือแม้กระทั่งมกราเองเนี่ยนะวันมงคลที่แบบบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมีตำหนิน้อยจริงๆเนี่ยมีไม่มากนะครับเดี๋ยวนำในส่วนของวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับช่วงปลายเดือนเนี่ยของธันวาก็คือวันพุธที่23ธันวาคมครับวันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เนื่องจากมีทางกัลยโยคนั้นนะครับเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับทำอะไรก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดและยังเป็นดิถีเรียงหมอนด้วยนะครับก็หมายถึงในเรื่องของการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นนะครับคือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันศุกร์ที่25ธันวาคมครับวันนี้ทางกัลยโยคก็กลางๆนะไม่ดีไม่เสียนะครับแต่เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูครับก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่29ธันวาคมครับ
วันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขานะครับเพราะวันนี้อัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง 16:00 น.นะครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับช่วงต้นเดือนมกราคมนะฝากกันไว้ล่วงหน้านะครับในช่วงครึ่งแรกนะมีวันเดียวนะคือวันจันทร์ที่11 มกราคมนะครับก็วันนี้นะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเพราะว่าเป็นวันจมแล้วก็อัคคนิโรธวันนี้ก็ตกด้วยนะครับแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคและก็ราชาโชคนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมในเบรกที่1อย่าลืมนะเข้าไปคลิกไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage ไปดูคำพยากรณ์ดวงรายวันได้นะครับที่ Miracle Channel TV และรายการเปิดดวง12ราศีนะครับจัดสดๆเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ก่อนจะจากกันนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆครับเมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาดเมื่อพลาดพลั้งต้องรู้หลีกใส่ปลีกหางค่อยๆ คิดค่อยๆทำค่อยกลับทางจึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ